ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ก็จะขอพูดเป็นตอนเป็นระยะไปถ้าหากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิปทาและก็หวังนิพพานในชาตินี้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือหนึ่งทานการให้ทานการให้ในหมายความเราจะมีให้เวลานี้หรือยังไม่มีก็ไม่สำคัญถ้ามีแล้วพอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรือยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามีเรามีของที่พึงให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจว่าอย่างนี้ท่านเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดโลภะความโลภต่อมาก็บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปศีลพรหมจรรย์คือศีล8 เพราะศีล8นี่เป็นกำลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็เจริญภาวนาภาวนานี่มี2 อย่างคือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนานี่ต้องทำพร้อมกันมันแยกกันไม่ออกคือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทำจิตให้ทรงตัวนี่ว่ากันเฉพาะท่านจะไปนิพพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายว่าร่างกายของเรานี้ไม่ช้าไม่นานนักมันก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องนอนทับถมพื้นแผ่นดินมีคนเขาทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วเขาเลิกรักเขาก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสำคัญว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาหลังจากนั้นก็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านที่ต้องการนิพพานนะถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดอบายภูมิเด็ดขาดที่มีความรู้สึกว่าชาตินี้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรตก็ไม่มีเป็นสุรกายก็ไม่มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีสำหรับเราอย่างต่ำที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงอบายภูมิให้พยายามตัดสังโยชน์3รายการสังโยชน์3รายการข้อแรกก็1ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกข์มันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนที่ตายเราจะทรงความดีป้องกันอบายภูมิคือ1ยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงและรายการที่3ต่อไปตั้งใจรักษาศีล5หรือกำหนด10ให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาศีล5ให้ครบก็ได้ต่อไปก็รักษากำหนด10ให้ครบถ้วนถ้าอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมีกำลังบุญเหนือบาปแล้วท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพื่อการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นมาในการก่อนก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังใจคนจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นคน
ตายจากคนใหม่ก็เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังบารมีรวมความว่าไม่ต้องลงอบายภูมิแต่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้ถึงไม่จะกลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มากนักไม่นานนักไปนิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างต่ำ ก็เกิดเป็นคนอีก7ชาติถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีก3ชาติถ้ามีกำลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปรินิพพานนี่ว่ากันถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นปานกลางหวังไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติถ้ายังจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่ต้องการลงอบายภูมิต่อนี้ไปก็อย่าพูดถึงอารมณ์ใจปกติขบันดาญาโยมพุทธบริษัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอบายภูมิได้ก็ดีแล้วถ้าตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็เอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็เอาจะเกิดเป็นพรหมก็เอาหรือว่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอบายภูมิอันนี้ที่จะบอกนี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนที่ปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารมณ์ใจเข้มข้นก็สามารถป้องกันได้ทุกชาติถ้าป้องกันอบายภูมิได้ทุกชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง่ายนี่วิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นยังไงว่ากันใหม่ก็ขอให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอานิสงส์สูงมากคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตบุญบารมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่5ที่เรียกว่านิมมานรดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหลายคนติดดาวดึงส์แต่ความจริงบารมีจริงๆสูงกว่าดาวดึงส์ดาวดึงส์เป็นสวรรค์ชั้นที่2สวรรค์ชั้นนิมมานรดีเป็นสวรรค์ชั้นที่5ตามที่ตามพระสูตรที่กล่าวไว้ในวิมานวัตถุในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่ามีพี่น้อง2คนสมัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงสำหรับคนพี่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจคือพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจถวายทานกับเฉพาะองค์นั้นสำหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระอรหันต์เข้าพระอรหันต์ท่านก็แนะนำบอกว่าการถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์มีอานิสงส์มากท่านไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งนี่ถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งขอโทษถวายทานสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานมีอานิสงส์เลิศเป็นอันพิเศษฉะนั้นโยมอยากจะทำทานให้มีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ต้องมีพิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าถ้าพระนั่งอยู่องค์เดียวนำของก็ไปถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าหากว่าพระนั่งอยู่ตั้งแต่4องค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างของเรานี่ญาติโยมพุทธบริษัทนำมาถวายเนี่ยอาตมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานนะก็ไม่ต้องบอกไอ้โยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมด
ปรากฏว่าเมื่อตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตายคนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพารหลายพันคนมีวิมานแพรวๆเป็นแก้วเป็นทองประยับสำหรับน้องสาวตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมมานรีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าน้องสาวมาเยี่ยมพี่สาวพี่มันยืนคุยกันพระอินทร์ท่านเห็นเข้าเห็นว่านางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีเครื่องประดับแพรวๆแสงสว่างก็มากท่านเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวที่อยู่ชั้นดาวดึงส์ถามว่าใครมาคุยกับเธอท่านก็บอกว่าคนที่มาคุยนั่นคือพี่สาวไอ้คนน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ชั้นนิมมานราดีเพราะเธอถวายสังฆทานก็เป็นนั้นว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษถ้าญาติโยมติดใจในสังฆทานก็สามารถจะกันนรกได้ในครั้งหนึ่งแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอนคือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจในหมายความมันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็มันหมายความว่าต้องทั้งวันกินข้าวไม่นึกถึงก็ได้ทำจาระปัสสาวะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาใหม่ๆหรือก่อนหลับตั้งใจนอบน้อมคือนมัสการไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าดึกตั้งใจไหว้แทนด้วยด้วยความเคารพหรือว่าถ้าเจริญกรรมฐานให้เจริญพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโนยิทธินี่ก็เป็นพุทธานุสติถ้าก่อนที่ทำอะไรทั้งหมดครัวต้องแนะนำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุทธานุสติแต่ว่าใช้กำลังเป็นอภิญญานี่การที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยยังกับพราหมณ์อธินกาปุพพกับพราหมณ์ตระกูลนี้เขาเป็นอาจารย์ของพราหมณ์เขาไม่เคารพพุทธศาสนาเพราะเล่าย่อๆมือก็ไม่ไหวบาตรก็ไม่เคยใส่เทศก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ไม่สบายในเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามากจึงมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สินของพ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคหนักเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ของคนได้จึงนึกในใจว่าขอให้พระสมณะโคดมมาช่วยหายโรคขณะที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเขาตายเวลานั้นเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารมีทองคำมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ถ้ามีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรแปลว่าเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยงต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่ารัดไปเลยเวลาจำกัดลูกก็แนะนำพ่อบอกให้ทำบุญในศาสนาของสมณะโคดมเธอได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจไปถึงอย่างนั้นยังไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรไปถึงก็ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นจะไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าสามณะดูก่อนพราหมณ์คนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้ตถาคตไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกฏๆท่านก็ถามว่าเมื่อเช้านี่เธอพบแล้วใช่ไหมพรางก็ยอมรับว่าพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้เรียกมัตตกุณฑลีเทพบุตรให้มาพร้อมมีมาน
ในเมื่อวิมานก็เทวดาลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มัทกุณรีเทพจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบที่เท้าหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันรวมความว่าถ้าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่ทราบเหมือนกันนะเอากันในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตายกำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่ลงนรกต่อนี้ไปก็ขอแนะนำการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานหมวดที่ปฏิบัติกันนี่เป็นหมวดที่3กรรมฐานจริงๆในพุทธศาสนาหลักใหญ่มี 40กองแล้วก็ถ้าจัดเป็นหมวดก็ได้4หมวดคือหมวดที่1เรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติกันทั่วไปหมวดนี้ไม่มีความเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ก็ไม่มีตาเป็นทิพย์ก็มีไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกสวรรค์แต่ว่ามีฌานได้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่2เรียกว่าเตวิโชหรือวิชา3หมวดนี้ฝึกอันดับแรกต้องได้ทิพย์จักขุญาณก่อนคือเห็นเทวดาได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมได้เห็นสิ่งในที่ลับได้แล้วต่อไปก็ต้องฝึกปุพเพนิวาสานุญาณคือระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดถ้าต่อนั้นเป็นไปเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าวิชา3หมวดที่3เรียกว่าชละพิญโยคือวิญญา6หมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถไปสู่สถานที่นั้นๆด้วยอย่างที่จะฝึกกรรมนี้เราอันดับแรกครูก็จะนำแนะนำให้ไปพระจุฬามณีเจดีย์สถานมีที่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึง หลังจากนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งก็จะพาไปแดนนิพพานที่เขาเรียกว่านิพพานศูนย์บ้างไม่ศูนย์บ้างวันนี้ท่านไม่ก็จะหมดสงสัยถ้าปฏิบัติได้นะและหมวดที่4ที่ปริสมิทายานมีความฉลาดมากขอแนะนำหมวดที่3หมวดที่3ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกำลังจะปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าชลปิญโยคือเปรปิญญาอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องได้ทิพย์ขุยานก่อนทีนี้การปฏิบัติส่วนใหญ่ของบรรดาท่านพุทธบริษัทบอกว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยมันดีพอกลับไปถึงบ้านปรากฏสลายตัวบ้างเฝือไปบ้างอะไรบ้างเป็นต้นทั้งนี้ก็ขอให้ทราบผลการปฏิบัติถ้าการปฏิบัติจะทรงตัวได้จริงก็คือ1ทุกคนต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยสำคัญมากถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิก็สลายตัวจะเป็นศีล5ก็ได้เป็นศีล8ก็ได้เป็นกบฏ10ก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วกำลังจิตสะอาดสมาธิก็เกิดศีลกับสมาธินี่คู่กันมันโยงกันหมดเมื่อสมาธิเกิดแล้ววิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาญาณก็เกิดจะรวมความว่าศีลสมาธิปัญญาต้องควบคู่กันไปนี่วันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายอันดับแรกวิธีปฏิบัติให้รู้ลมให้ใจเข้าออกคือว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้แต่ว่าเวลารู้นี่ขอบรรดาญาติโยมทุกคนจงอย่าบังคับร่างกายบางทีร่างกายให้ใจเบาเรามีความรู้สึกน้อยเลยบังคับให้ร่างกายให้ใจหนักๆอันนี้ไม่ถูกต้องจิตจะฟุ้งซ่านร่างกายจะให้ใจเบาจะให้ใจหนักเป็นเรื่องของร่างกาย
แต่ว่าเอาจิตใจเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกอย่างนี้ถือว่าจิตมีสมาธิในอนาปานสติกรรมฐานต่อไปอันดับที่สองเมื่อทรงกำลังใจได้พอสมควรก็ภาวนาตามคือเวลาให้ใจเข้านึกตามนะมะให้ใจออกนึกตามมะพะทะนะมะพะทะนี่เป็นธาตุสี่ในกรรมฐาน40เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันยังมีใครสร้างขึ้นก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างก็เป็นพุทธานุสติคือเป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามตอนนี้เวลาให้ใจเข้านึกวันนะมะใจออกในพาทะปล่อยจำใจตายใจสบายเวลาฝึกจริงๆครูจะให้ภาวนาประมาณ10นาทีขณะที่ญาติโยมภาวนาอยู่นี้จงอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นก็เวลานั้นจิตจะฟุ้งซ่านเพราะความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดตอนนี้เวลานี้คือมีความต้องการให้จิตทรงตัวหลังจากครูให้ภาวนาประมาณ10นาทีแล้วต่อไปครูก็ค่อยจะเข้าไปแนะนำครูก็คือคนที่ไปนั่งข้างหน้าแล้วนั่งกลางวงถ้าเป็นวงก็มีคนเขาไปนั่งกลางวงขณะที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงตอนนั้นขอทุกคนโปรดทราบว่าเขาจะไปแนะนำตอนนั้นขอญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาไม่ภาวนาเลยและลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจปล่อยตามสบายแต่ว่าเอาจิตใจเอาหูไปตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสเวลานั้นถึงแม้เราจะตัดกิเลสไม่ได้แต่จิตใจเอาหูตั้งใจฟังใจตั้งใจสำเนียกกระแสธรรมะขณะนั้นจิตของท่านย่อมว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสความสะอาดก็จะมีขึ้นตอนนี้ในการฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพย์คุยานก่อนคำว่าทิพย์คุยานเขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบจงอย่าเข้าใจว่ามีลูกตาเป็นทิพย์อันนี้ไม่ใช่ถ้าจะมีลูกตาเป็นทิพย์ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าอย่างพรหมนี่ถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้เมื่อตาเป็นทิพย์ไม่ได้ก็ต้องอาศัยใจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์คุยานคำว่าทิพย์คุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องจำให้ดีนะเวลาปฏิบัติถ้าเฝือแล้วก็จะไม่ได้ผลคำว่าทิพย์คุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ถือความรู้สึกเป็นสำคัญในความรู้สึกทางใจคุณญาติโยมพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาก็ไม่ได้ย่อมได้ไม่สม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพถ้าท่านที่จิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนักท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อมีความรู้สึกก็จิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากก็ในที่สุดก็ถือความรู้สึกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอันดับแรกและครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ผิดถ้าหากว่าครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์ของจิตมีพอสมควรในกลุ่มนั้นจะมีใครสักคนสักคนก็ตามเขาก็จะหยุดแนะนำหลังจากนั้นครูก็จะถามถึงความรู้สึกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างคำถามของเขานี่ให้ทราบว่าเขาไม่ได้ถามถึงตัวเขาเขาถามถึงเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมที่หรือพระอริยเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ท่านมามากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัวไม่ต้องกลัวผิดให้ถือว่าเรากำลังเรียนไม่ใช่มาสอบกัน
ท่านก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ความรู้สึกคนในวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องตามกันถ้าเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอบตามความรู้สึกนั้นเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึกถ้าครูถามทั้งสามระดับนี้ตอบถูกครูก็มีความมั่นใจว่ามีสภาพแจ่มใสพอหลังจากนั้นครูก็อาจจะให้ซักซ้อมให้แนะนำในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งเพื่อจิตสะอาดมากขึ้นต่อจากนั้นไปครูก็จะนำแนะนำให้ไปพระจุลามุนีเจดีย์สถานซึ่งตั้งอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมัสการของเทวดาและพรหมทั้งหมดจากตรงนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เทวดากับพรหมจะเห็นความสวยสดงามของสวรรค์ชั้นดาวดึง แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะพาปณิพานนี้สำหรับคนใหม่นะสำหรับญาติโยมและเด็กๆที่ได้แล้วแต่วันนี้วันก่อนตั้งแต่นี้ไปตั้งใจกำลังใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อมนุษย์โลกมันทุกข์อย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องการกลับมาเกิดมนุษย์โลกต่อไปนี่เราก็มองไปดูสวรรค์กับพรหมโลกสวรรค์ก็ดีพรหมโลกมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์แต่รู้ว่าสวรรค์กับพรหมโลกนี่ก็มีความสุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ต่อไปดินแดนที่จะมีความสุขจริงก็คือนิพพานสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีเราก็พบมาแล้วหายสงสัยแล้วตอนนั้นไปก็ตัดสินใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรเข้าไปนิพพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็รวบรวมกำลังใจภาวนาหายใจเข้านึกวนะมะจะออกนึกพะทะและตั้งใจจับพระรูปโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังอย่าลืมว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแต่ใช้กำลังของมโนยิทธิกำลังของอภิญญามีพระพุทธเจ้านำถ้าเจ้าแล้วก็จิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนนั้นไปถ้าครูอาจารย์เข้าไปสอบซ้อมไปแนะนำไปฝึกซ้อมจะมีการคล่องตัวและมีสภาพแจ่มใสมากถ้าตอนนี้ไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน